ต่อไป KDA นะฮะโอ้โหยาวๆเลยเนาะ KDA เนี่ยอืมตัวนี้ไหลแล้วนะครับตอนนี almost, right way, ้ now follow by ได้นะครับผมเอ่อ KDA เนี่ยแอดมองว่า Target นะที่ค่อนข้างน่ากังวลนิดนึงก็จะเป็น Target บริเวณ18.25ตรงนี้จริงๆอืมแอดไม่รู้ผิดหรือเปล่าที่จะบอกให้เพื่อนเพื่อนๆ follow by เพราะว่ามันเลย follow by จุด follow by มานิดนึงแต่ไม่ได้เยอะครับเพื่อนๆ จุดนี้นะครับผมก่อนหน้านี้ที่เป็นแนวต้านนะจะอยู่ที่14.24ใช่ไหมอืมซึ่งตรงเนี้ยมันทะลุ1 4 2สไปแล้วแล้วแนวต้านถัดไปของเขาเลยก็จะเป็นบริเวณสิบแป2จนะดูอินดิเคเตอร์ดีกว่านะเพื่อนๆครบรูปหรือยัยงยังพอที่จะเข้าได้ไหมถ้าเกิดดูในส่วนของตัวสโตคสติกนะจะสังเกตเห็นได้ว่าตรงเนี้ยมีการขึ้นเป็นเทรนนะผม ตรงนี้มีการกลับตัวเล็กน้อยแล้วกลับตัวขึ้นนะครับกลับตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่งเป็นอีกรอบนึงนะน้ำเ,เงินตัดแดงขึ้นแอดมองว่ายังมีโอกาสขึ้นอีกระลอกหนึ่งนะจนถึงสโตรบริเวณ100นะครับผมตรงนี้มีโอกาสใช้แรงเฮือกสุดท้ายในการดันจนถึง18.255หานะหากเข้านี่แอดบอกไว้ก่อนนะว่าจุดคัดน่าจะเป็นบริเวณไหนจุดคัดใช่ไม่หากเข้านี่เอาแค่ตรงนี้พอสักครู่เนะี่ยลบตัวเลขนี้ออก10 4.5193นี่คือจุดคัดเพราะตรงเนี้เทรนด์มันกำลังมาแรงแล้วก็ราคามันอัดไปแรงมากมันมีโอกาสที่ราคาจะไม่ลงมาที่14.5193แล้วแต่หากลงมาก็ยอมแพ้ก่อนแต่กไม่ลงมาไปถึง18.2522ก็ไปขายที่เริเนนั้นนะครับผม,อมโอเคนะต่อกันเลยต่อไปเป็นแวน โอ้โหแวนขึ้นมาต่อสู้ที่มเ A สองร้อยแล้วนะล่าสุดในเพื่อนๆอ,อยู่ในไลน์กี่คนเนี่ยสาห้าแล้วโอ้โหเก่งกันมากอยู่ได้เกินครึ่งนะเนี่ยโอเคต่อไปนะแวนเพื่อนๆเ,เ,เห็นได้ว่ามีการต่อสู้ขึ้นมาที่ม m A สองรอยแล้วนะแอดมองว่าครั้งนี้แวนเนี่ยแบบบริกดมากๆจัดไปครับผมอืมบริกดมากๆเลยนะแล้วก็ ตรงนี้เดี๋ยวเราดูสัญญาณกันดีกว่าว่าสัญญาณเนี่ยยังพอที่จะไปต่อได้หรือเปล่านะในส่วนของสัญญาณอ่าทั้งอินดิเคเตอร์แบบสโตกับ i อทธรรมดานะผมในการขึ้นเนี่ยสังเกตดูนะแวนขึ้นเป็นเทรนเทรนแวนก็จะอยู่ประมาณนี้นะเพราะว่าถ้าเป็นตัวกราฟนี้แอดไม่ค่อยตีเทรนหรอกแต่ว่าแวนทําเป็นเทรนที่ชัดไงแอดถึงทําให้ดูตรงนี้เนี่ยแอดมองว่าถ้าเราดูในส่วนของสโตเนี่ยมีการกลับตัวขึ้นอีกครั้ง นะครับผมในส่วนของตัวไอที I, I, ทั่วไปนะถ้าตีเทรนเนี่ยก็จะได้คล้ายๆกราฟนั่นแหละทีนี้ตรงนี้มีโอกาสที่แรงอะ่ะจะส่งมาให้สามารถเออเนาะวันนี้แอดรู้สึกว่าแอดไม่ได้พูด ADA ดีนะเดี๋ยวเดียแอดดูก่อนแอดพูดไปยังอ๋อแอดพูดแล้ว ADA เป็นเหรียญที่2องหน้าผมเป็นเหรียญที่2องกับคุณแพรถ้าเป็นแวน,น์ใช่ไหมตอนนี้นะแอดมองว่ามีโอกาสขึ้นมายืนเหนือบริเวณ Uh, 25บาท31ได้นะตรงนี้เนี่ยค่อนข้างกังวลนิดนึงอยากให้เพื่อนๆเ,เข้าเหมือนกันแต่ว่ากลัวนะมีความกลัวอยู่ว่าตัวของเขาเนี่ยจะอาจจะชนแล้วไม่สามารถทะลุได้คือไม่สามารถทะลุได้นี่มีการย่อเพื่อไปต่อคือจะต้องย่อมาที่ MA 50เห็นไหม MA 50ตัดขึ้นมา MA 50เนี่ยจะมาบรรจบอยู่แถวบริเวณ23.94หรือตี24บาทพปดี ตรงนี้นะครับรออีกนิดนึงก็ได้ก็คือให้มันชนบริเวณอ่า25บาท30แบบหนาใจมันก่อนนะในส่วนของตัวแวนหากชนเนี่ยแล้วราคามีการย่อลงมาที่บริเวณ24เข้าซื้อได้เลยนะครับผมแล้วรอไปมูลนะรอแบบมีการพุ่งขึ้นมาอีกครั้งเพื่อทดสอบตรงนี้หากมีการทะลุ25บาท30ขึ้นไปยืนอยู่แถวแถว25บาท67ให้ไกลกว่านี้นิดเพื่อความปลอดภัย25บาท86ตรงนี้ ฟอลโล่บายไปได้ดันเทรนไปได้เลยซื้อตามไปได้นะแล้วก็ไปขายทีช่วงประมาณตรงนี้ไส้ที่มันขึ้นมาถึงนะเอาไส้ตรงนี้พอดีเลยยีิบเจ็ดจุดสองนะครับผมตรงนี้ขายอาจจะดูเหมือนสั้นไปนิดนึงเนาะอืมในการเล่นสั้นตรงเนี้ยตรงนี้แอดก็ยังคงกังวลอยู่เลยเนาะหากหลุดจากยีิบเจ็ดจุดสองไปนะก็ยาวนิดนึงก็คือจะเป็นช่วงสามสามจุดหกสองเลยนะอะเอาไปทีละเปราะก่อนเอาใกล้ๆก่อนนะครับอย่างที่แอดบอกไปเนาะ ต่อไปเป็นวีเชนนะครับผมวีเชนตอนนี้พยายามต่อสู้ขึ้นมาเหมือนกันนะแต่ยังยืนห่างจากเอ็ม0อสค่อนข้างเยอะนาะสังเกตดูนี่คือเอ็ม0อสองร้ยใช่ไหมตัวของราคาเนี่ยมีการทะลุ50ไปได้ขึ้นมายืนปุ๊บไปต่อแล้วก็ไม่สามารถทะลุได้ในจุดนี้ตัวสโตแคสติกเน้น้ำเงินตัดแดงขึ้นแล้วสัญญาณดีนะเกิดลักษณะอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวดูในส่วนของตัวอ่า ไอไอก่อนว่ายังไงนะครับผมไอทไอเนี่ยถ้าเราตีเทรนขึ้นมาใช่ไหมเทรนขึ้นมาได้นะครับผมตรงนี้ตรงนี้นะครับผมแอดมองว่ามันมีโอกาสชนบริเวณแนวต้านที่0.097นะอืมแล้วอาจจะมีการย่อลองมาที่เอ่มเอก่อนตรงนี้นะครับต้องระวังนิดนึงเพราะตัวไอไอมันบ่งบอกว่าราคามีโอกาสลงอีกนิดนึงแล้วก็ถึงจะขึ้นไปต่อนะครับผมดอทถึง1 5แล้ว โอ้ยสุดยอดมากครับทุกท่านอ่าเดี๋ยวจะรัดไปก่อนดีไหมอีกนิดเดียวนะแป๊บนึงแอดขอพูดเดี๋ยวนี้จบเผื่อบางเพื่อนเพื่อนบางคนตั้งใจฟังอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะแบบไม่ต่อนเนื่องอ่าตรงนี้เนี่ยแอดมองว่า ไอ I I เนี่ยมันบ่งบอกว่ามันมีโอกาสลงอีกนิดเพราะฉะนั้นแอดมองว่าตัวของ v c เช i n เนี่ยมีโอกาส,กกาสยอ่อลงมาที่บริเวณอทก่อนนะซึ่งจะไปตรงกับช่วงราคาประมาณนี้0.09หน้าะผมเป๊ะๆพอดีอีกครั้งหนึงก่อนที่จะขึ้นนะก็ต้องระวังนิดนึงแต่หากราคาเนี่ยมีการทะลุบริณ0นยมายืนสักประมาณ1พอดีนะ อาจจะเป็นช่วงประมาณตรงนี้เดี๋ยวสักรู่นะเลื่อนมาประมาณ0.1พอดีตรงนี้ follow by ไปได้เลยตรงนี้ไปยาวแน่นอนครับผมแอดมองว่ามันจะไปยาวถึงไหนแล้วจะไปยาวถึงบริเวณนี้เลย reference ด้าน,นซ้ายก็คือจะเป็นแนวต้านที่เขาเคยทำไว้นะก็จะเป็นช่วง0.12077 ไรไหมครับผมไลนะดูหลักทศนิยมเนี่ยขึ้นมาได้จาก0.1เป็น0 1 2เนี่ยเยอะนะครับผมโอเคตรงนี้นะรออย่างที่แอดบอกนะแผนนะอย่าลืมหากหลุด0.09จุดนะจุดที่ยอมแพ้นะมีจุดที่ยอมแพ้ด้วยเซตแผนแล้วต้องเซตแน่นๆนะครับผมจุดที่ยอมแพ้ก็จะเป็น0 0 8 9นะอันนี้คือยอมแพ้ในกรณีที่หลุดเยอะเกินไปนะครับอขอวนไปดูดอทนิดหนึ่งนะฮะ ดอทไหนตรงไหนละสักครู่นะแอดหาดอทไม่เจอตอนนี้ล่าสุดตาลายมากอ่ะถึงทาร์ e เก็ตแล้ว o o l o w w by นะครับผมหลุด103 1คัดนะครับผมตามแผนเลยนะที่เราคุยกันไว้ดอทถึงทาร์ e เก็ตที่ซื้อและเข้าซื้อ105 1ถ้าหลุด103 1เนะี่ยคัดแต่ถ้าไม่หลุดไปต่อนะไปขายแถว1239นานะครับผมประมาณนี้นะอืมโอเคต่อไปเป็น XLM โอ้เป้าเก่าใช่ไหมอ่าได้ได้ได,ได้เดี๋ยวพี่บ่าวดูให้นะครับวีก <c oughs> ใช่ไหมที่แอดดูอ๋อแอดกาาไว้แล้วตอนนั้นแสดงว่าพี่บ่าววนไม่อยู่แน่เลยก็คือเนี่ยที่แอดบอกไว้ใช่ไหมว่าตอนนี้เนี่ยกองดอทนะอีเลียดก็คือมันขึ้นหนึ่งลงสองใช่ไหมถ้ามันจะขึ้นสามเนี่ยถ้าเราวัดด้วยแบบฟิโบนัชชีแบบเทรนเบทใช่ไหมหนึ่งลงสองเนี่ยอ่า ทาร์เก็ตของมันเนี่ยต่ำๆใช่ไหมครับที่มันจะต้องขึ้นมาคือเบลหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดจุดแปดเปอร์เซ็นสูงมากนะตรงเนี้อต่ำๆที่ต้องขึ้นมาจนถึงสุดฟิโบก็คือสี่ร้อยยี่สิบสามเปอร์เซ็นเลยอ่ะไปดูเป้าต่ำๆก่อนที่จะต้องขึ้นมานะในการขึ้นเว็บสามต่อจากนี้คือสามพันสองร้อยแปดสี่นะครับผมนะนี่คือทาร์เก็ตที่ต้องขึ้นมาอย่างต่ำนะแล้วก็จะเป็นการลงแบบสี่ต่อตรงนี้ยอาจจะขึ้นมาสามอยู่นี้แล้วก็ลงสี่อ่ะแอดกลาง ต่ำไปนิดนึงโอเคประมาณนี้อืมนี่คือจุดตับตัวนะถ้าเราซื้อแล้วทุกอย่างมันเป็นไปได้สวยนะครับผมในจุดกลับตัวเนี่ยนี่เราสามารถไปโม้กันในแบบเอ่อในกลุ่มบิดขับได้เลยนะเฮ้ยเนี่ยวันนั้นซื้อดอตตงจุดกลับตัวพอดีเลยอะ่ะโอ้ไม่ได้ตั้งใจเลยนะเนี่ย <c oughs> ประมาณนี้นะเลียนอีกแล้ว <c oughs> ปันปันไหมโอเคครับอ่ะต่อไปก็เป็น XLM นะ โอเค XLM เนี่ยมันมีการต่อสู้กันมาที่ค่อนข้างสวยเลยนะแม้ว่ามันจะสวิงเยอะไปหน่อยตรงนี้เนี่ยก็คือมีการทะลุ50ขึ้นมานะแล้วก็มาชนที่ MA 200แอดมองว่าชน MA 200เนี่ยตัวของ RSI เนี่ยมันแผ่วๆไปนิดนึงนะสังเกตได้นะครับผมแผ่วเนี่ยแต่ไม่ได้ถึงแบบแผ่วแย่มากนะก็คือทำลักษณะคล้ายๆแบบบ้นท็อปนะหรือจุดสูงสุดที่เท่ากัน2จุดนะครับผมตรงนี้เนี่ย ต้องระวังการย่อลงมาที่ MA50 นะในส่วนของตัว xlm นะ m เ50ก็จะอยู่จงโซนบริเวณ9.55บาท5 5สตางค์พอดีอ่ะ9บาท55ตรงนี้ราคามีโอกาสย่อลงมานะแล้วก็ถึงจะขึ้นไปใหม่อีกครั้งเพราะว่าดูอ่อนแรงนิดนึงแต่ขัดแย้งนะอย่าลืมขัดแย้งกันตรงที่ว่าตัวของสโตนเนี่ยน้ำเงินตัดแดงขึ้นนะ นี่คือเวลาสัญญาณไม่ไปในทิศทางเดียวกันแล้วขัดแย้งเนี่ยมันค่อนข้างเราอะจะต้อง play s a e ตลอดเลยถ้าสัญญาณมาอย่างนี้นะแอดบอกเลยไปรอที่9บาท5าทดีกว่านะครับผมในกรณีอย่างนี้นะแต่ถ้าทะลุขึ้นไปได้นะแล้วก็ยืนเหนือบริเวณอ่าสิบาท10สตางค์นะ follow by ต่อครับผมตรงนี้ อย่ายอมนะครับ follow by เพราะว่าราคาเนี่ยมันเป็นราคาเนี่ยมันจะเป็นตัวบอกว่าออตอนนั้นเนี่ยอยู่ในช่วงดันเทรนที่ว่ายังไงก็ตกรถไม่ได้นะครับผมอะไรประมาณนี้ก็คือหากทะลุมาที่สิบาทสิบดันเทรนต่อนะแต่ตรงเนี้ยมันจะมาติดอีกแนวต้านหนึ่งอีกนี่แหละปัญหานะผมดูแนวต้านด้านซ้ายที่เคยเป็น reference นะครับผมตรงนี้มันจะมาติดตรงสิบาทสามหกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่แอดพูดว่าสิบบาท,บาทสิบสตางค์เนี่ย เผลอๆมันอาจจะยังเป็นจุดที่ follow by ยังยากอยู่เอาแบบเคลียร์สุดๆไปเลยโอ้มันก็สูงเกินไปใช่ไหมตรงนี้เนี่ย XLM นะแอดบอกเลยว่าตรงเนี้ยถ้าซื้อจากจุด9บาท5้ได้ไปจะดีนะแต่ถ้าเกิดขึ้นมาแล้ว follow by ในจุดนี้แล้วมีโอกาสปิติด3 0บาท36นะเพื่อนๆลองชั่งดูดีนะว่าเพื่อนๆไหวไหมที่จะต้องแบบนั่งวิตกแล้วก็ รับความเสี่ยงขนาดนี้เพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันดูย้อนแย้งกันไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นอินดิเคเตอร์นะครับผมหรืออะไรจุดที่แอดมองว่าถ้าเกิดให้แอดตัดสินเลยนะแอดมองว่ายืนเหนือไปแถว11บาทนะครับผม 10, <10> บาท60ตรงเนี้อันนี้ก็คือด้านซ้ายจะไม่มี r e f e r รน c ์อะไรแล้วก็คือยาวไปอีกทีไปเจอกันที่อ่า12บาท18าทเลยนะครับผมไหวไหมครับน่าเกียดไหม ถ้าเกิดไปเข้าซื้อ10บาท60แล้วก็ไปขายแถว12บาท18เพื่อให้เรามั่นใจว่าราคาเนี่ยมันเคลียร์แล้วมันขึ้นมายาวๆนะครับผมประมาณนี้นะอืมแอดดูอัลฟ่ายูดีๆว่าเวฟอะไรทีครับสองไปสมหรือเปล่าได้ครับเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวแอดขออีกประมาณนิดเดียวนะคุณดิมเหลือประมาณเอ่อห้าเหรียญแล้วเดี๋ยวแอดนั่งจัดอีเหรียญให้นะครับผมนะเดี๋ยวเผื่อเพื่อนๆบางคนเนี่ยไม่ไหวแล้วโอเคต่อไปโฟล์นะโฟล์ตอนนี้เนี่ย ทะลุ e MA ม50ขึ้นมายืนได้เรียบร้อยนะแต่ยังยังอยู่ห่างไกลจาก200นะ200นี่คือเส้นสีแดงหน้าผมตรงนี้เหยียบแล้วก็ขึ้นไปต่อตรงนี้พลอตไป3 3 3แท่งแล้วนะตรงนี้สโตคคตติกน้ำเงินตัดแดงขึ้นนะในส่วนของตัวเอ,อ่อ RSI เนี่ยเราต้องลากเพื่อดูเทรนนิดนึง เทรนมาได้สวยนะแต่ตรงนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับผมเพราะตรงนี้มันอยู่ห่างจากเทรนนิดนึงนะมีการโน้มลงมานิดนึงแอดมองว่าตรงนี้เนี่ยจุดที่จุดที่นะหากราคาเนี่ยไม่สามารถขึ้นไปถึงอีเบยสองได้จุดที่เข้าซื้อได้อรอบหนึ่งก็คือจะเป็น8ปดบาทเกไม่ใช่8ปดบาทเกนะขอไปด้วย8.94 USDT นะครับผมตรงนี้มีโอกาสาขึ้นนะแล้วก็ลงมาทดสอบอีกครั้งเพื่อขึ้นเพราะว่าตรงนี้เนี่ย อาจไอฟองนิดนึ่งนะครับผมว่าต้องลงต่ออีกนิดนึงแล้วก็หากขึ้นต่อเนี่ย EMA 200ที่ต้องขึ้นไปทดสอบนะนั่นคือทาเกตที่มองไว้เลยก็คือจะเป็น9.84 USDT นะครับผม,มตรงนี้นะได้อยู่นะครับสัญญาณภาพรวมนะมันจะต้องขึ้นไปทีละเปราะเพราะมันขึ้นมาค่อนข้างไกลแล้วนะด่านสุดท้ายที่แข็งแกร่งที่สุดก็คือ9.84 USDt ในส่วนของตัว Flow นะครับผมต่อไป AR นะอืม AR จากครั้งที่แล้วรู้สึกเราก็ดูกันนะทีนี้เนี่ยตอนนี้ AR เนี่ยเกิดลักษณะ Golden Cross แล้วนะหรือการที่เส้น MA 50ตัดแดงขึ้นนะสังเกตดู m m a 5 0ตัด MA 200ขึ้นในจุดนี้ราคาขึ้นมายืนสวยนะสามารถยืนบน m m a 5 0ได้สัญญาณสโตคัสติกน้ำเงินตัดแดงขึ้นแล้ว RSI ยังอยู่ในเทรนไหมไปดูสักนิดนะครับผม อยู่ในเทรนแต่พอลากแล้วมันไม่ค่อยแบบมีนัยยะสําคัญเท่าไหร่เนาะถ้าลากให้เฉียงขึ้นมันก็ดูแบบฝืนธรรมชาติไปนิดนึงงั้นพักก่อนสําหรับสัญญาณไอเนี่ยก่อนถื่นะครับผมตอนนี้อเราจะใช้การตัดสินประมาณนี้นะคือถ้าเกิดตัวราคาเนี่ยมันขึ้นมานะครับผมตรงนี้สังเกตนะเคยขึ้นไปถึงนะใส้บริเวณ68.11นะครับผมในส่วนของตัว AR นะ อ่าหกแปเคยขึ้นไปถึงทีนี้เนี่ยตรงนี้แอดมองว่าราคาเนี่ยมีการย่อลงมาที่บริเวณ EMA 50กับ200อีกครั้งหนึง่งจะแบ่งเป็นทั้งหมด2แนวต้านวางเงินเป็น2กองนะครับผมในจุดนี้กองที่ยอมรับความเสี่ยงได้นะแนวรับจะอยู่ที่57.17กับบริเวณ53.35ดสามห้าอ่ะด้วยกนันนะแนวรับสุดท้ายจะอยู่ที่53.35แอดมองว่า ก่อนอื่นพิจารณาที่แนวรับกันก่อนหากไม่หลุด53.35นะเล่นต่อได้เพราะฉะนั้นเนี่ยหากมันลงมานะคผมไม่หลุดเรนนี้เข้าซื้อแล้วก็ไปลุ้นที่68.11นะผมถามว่าหากทะลุไปได้เนี่ยแนวต้านจะอยู่แบบจริงๆมันก็ไม่ไกลนะแนวต้านนิดคือแต่ตามภาพรวมเนี่ยแอดก็มองว่าถึงได้กำไรก็ได้ไม่เยอะมันจะไปอยู่ที่72.98นะ7จ9 8กับรียนะครับผมตรงนี้ อืมก่อนอื่นเนี่ยให้ไหวก่อนนะครับผมในจุดนี้ให้แบบคอนเฟิร์มนิดนึงก่อนเพราะมันก็ขึ้นมาเยอะพอสมควรนะอืมเป็นดอทเป้าแบบ U S D T ใช่ไหมอันนี้คุณสักกะดิดใช่ไหมเซทเคริด e แอดอ่นผิดก่อไปด้วยนะได้เดี๋ยวแอดดูตอนจบไหมนะอืมเดี๋ยวเอา BNB ก่อน ว้าวสวยงามครับเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะอืมถ้าใครทำเว็บเก่งๆเนี่ยแชร์กันได้นะครับเพื่อนๆนะโอเคต่อไปเป็น BNB BNB เดี๋ยวขอดูสัญญาณแค่ภายในพอนะตอนนี้คือตรงเนี้ขึ้นมายืนบน MA50 ได้แล้วนะครับผมตรงนี้คอนเฟิร์มหนึ่งเปราะแล้วก็คือขึ้นมายืนปุ๊บสังเกตแท่งตรงนี้ดูกลับตัวแรงนะเห็นตั้งเนี่ยพอทะลุ พอแบบย่อมาชนอีกมี50เด้งขึ้นซึ่งตรงนี้สโตคคตติกไอนะน้ำเงินตัดแดงขึ้นแรงนะครับผมตรงนี้รอดูดีๆนะมีโอกาสนะผมที่จะทะลุแถวบริเวณอ่าจริงๆเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2แนวต้านใกนการแอดขออ่าคัดเป็นแนวต้านสุดท้ายแล้วกันนะในจุดที่แอดมองว่าต้องทะลุไปอนะอืมก็คือจะเป็น55สีแอดมองว่าหากทะลุแนวต้านสุดท้ายไปได้นะที่5สีเนี่ยแอดมองว่ามีโอกาส จะไปชนอีกสองแนวต้านนะที่กำลังจะถึงเวรตรงนี้เลยเวรห้าเจ็ดสองกับหกศูนย์ห้าหน้าผม,มสักครู่นะตีตัวเลขนิดนึงอ่ะทิศทางประมาณนี้นะซึ่งตอนนี้เนี่ยเมื่อดูทั้งอ I, I, าอ s i นะครับผมและสโตคัสติกสโตคัสติกเนี่ยตัดสินว่าเป็นขาขึ้นแล้วนะตอนนี้อืม ในส่วนของตัวไอ้ใจะเห็นได้ว่าตอนนี้อยู่ในเทรนด์ขาขึ้นนะตรงนี้ต้องรอทดสอบที่5้านะครับผมห้าเนี่ยหากสักคู่นะี้หากทะลุไปไม่ได้นะมีโอกาสเนี่ยโค้งกลับมาที่ e MA 50อีกครั้งนะผมอาจต้องรอไซเบอีกขานึงแล้ถึงจะขึ้นนะอีกขานึงเนี่ยมันจะโค้งกลับมาตรงไหนเดี๋ยวพาไปดูก่อนจะเป็น543 มีโอกาสค้งกลับมาตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ระวังดีๆนะครับผมจน5้สีเนี่ยหากจน5้แล้วราคาทะลุเหนือไปได้นะครับผมราคาไปยืนที่5้าได้ f o l l o บ by ไปเลยนะครับผมตรงนี้557นะตรงนี้ f ล l l o w by ไปเลยมีโอกาสไปขาย572และ605ตามลําดับนะครับผมในส่วนของตัว BNB นะอืมอันนี้เป็นว s d ีทีไหมอืมโอเคต่อไปเป็น Ax นะฮะ Axs นะครับที่เพื่อนๆเห็นนะครับผมตรงเนี้ยจะเป็นการทะลุ EMA ห้าสิบขึ้นไปแล้วเนาะแล้วก็จะไปนชนอยู่ที่แนวต้านบริเวณ EMA สองรอย 200, จะเห็นได้ชัดชนสองครั้งเลยในจุดนี้นะครับผมอ่ะชนสองครั้งเลยราคาเนี่ยจะวิ่งอยู่ระหว่างสองอ่า EMA สองร้อยและห้าสิบนะครับผมตรงนี้ยังไม่ตัดสินแต่เมื่อดูในส่วนของสโตนนะสโตนตอนนี้ยังอ่อนแรงอยู่นะไม่ได้กลับตัวชัดมากตรงนี้มีโอกาสลงมาที่บริเวณตรงนี้ก่อนอ่า m a 5 0นะครับผมต้องระวังนิดนึงมีโอกาสลงมาที่แถวบริเวณหนึ่งรอยดีทก่อนตรงนี้นะอืมที่ต้องระวังเนี่ยหากลงมาเนี่ยตรงนี้พอที่จะเป็นจุดซื้อได้แล้วราคามีโอกาสเด้งกลับไปทดสอบอีกครั้งนะครับผมในส่วนของตัว r s i HI นะไอ i ์อ I เนี่ยก็คือต้องมีการลงมาอีกนิดนะซึ่งตรงนี้จะมารับพอดีตามเส้นที่เราตีกันไว้นะ ก็ต้องลง103นะครับผมแต่จุดที่ห้ามหลุดเนี่ยจะเป็นบริเวณตี่ว่า100เนาะอืมจุดที่ห้ามหลุดคือ100ต่ำนิดนึงกวัวว่ามันจะลอลงมาแค่ไส้และโดนจุดคัดกินกินจุดคัดไปฟรีๆอ,อืมตรงนี้หากมีการทะลุบริเวณนี้ไปได้นะอืมตรงเนี้ยแนวต้านตรงนี้คือ110นะครับผมที่เรากังวลตอนนี้นะคือ110ง่ายๆคือตรงเนี้ยหากมีการทะลุ110นะ แถว113ได้เนี่ย follow by ได้เลยตรงนี้ follow by แล้วอาจจะแบบโชคดีไปลุ้นแถวให้เก่าได้นะผมให้เก่าก็สูงนิดนึงนะตรงด้านซ้ายเนี่ยก็คือจะเป็นแนวต้านแบบนิดนิดหน่อยหนนะครับผมสักครู่นะืะตรงนี้สักครู่นะ่ะมันจะเป็นแนวต้านบริเวณ120นะครับตั้งแต่โซน113เนี่ยหากหลุดมาได้นะก็อาจจะมีการมาไซเวย์แถว120แล้วแนวต้านนะที่ไม่มีอ่า ที่แบบไม่มีอุปสรรคเลยเนี่ยไปจนไปถึงอีกทีหนึ่งก็จะเป็นร้อยสี่สิบอืมนี่คือแผนของ a อ x อนะครับผมอืมตรงนี้นะตามนี้นะครับผมสุดท้ายน่าจะเป็น c r v วันนี้เราวิเคราะห์ในกี่เหรียญก็เพือนเพื่อนซอวตอนนี้ไม่หลุดลงมาที่มีห้าสิบเลยไม่เป็นไรครับผมชิวๆ ตรงนี้ CRV ตอนนี้นะเกิดลักษณะ Golden Cross แล้วก็คือ,โ,อโหร้อยเหรียญตอนนี้ก็คือน้ำเงินเส้นสีฟ้าตัดแดงขึ้นแล้วนะ Golden Cross <S <S ก็คือเป็นสัญญาณขาขึ้นนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยที่ขึ้นมาถามว่าเอ,อมันใกล้ถึง Target นิดนึงตรงที่ว่ามันเคยเป็นแนวต้านของเขานะครับดูยอดตรงนี้ไว้ดีๆนะอืเคยเป็นแนวต้านแล้วก็ตรงนี้เนี่ย เราต้องดูในส่วนของตัวอินดิเคเตอร์นะว่ามันจะมีการไปทดสอบที่213หรือเปล่านี่คือ213นะทาร์ะ a d เกตอืมแอดมว่ามันมีโอกาสที่จะขึ้นอ่าอาจจะไม่ขึ้นหรือขึ้นนะครับผมแต่เมื่อชน213แล้วเนี่ยมีโอกาสที่ลงมาทดสอบที่เส้น MA 50ที่มันอ่าเป็นแนวรับมาตลอดอยู่แล้วนะครับผมตรงนี้มีโอกาสที่จะย่อลงมาบริเวณนี้182นะอืม เพราะว่าในจุดนี้เนี่ยถามว่าทำไมถึงต้องย่อลงมานะแอดเหลือไปเห็นอ่าสโตคสติกนะสังเกตดูสัญญาณเนี่ยลงแรงมากและลงไม่ครบลูปทีตรงนี้น้ำเงินตัดลงยังไม่ตัดขึ้นนะคือลงแรงมากๆรวมถึงตัวของอ่าอที่อยู่ในโซนของโอบอสนะหรือโซนที่มีการเข้าซื้อมากเกินไปนะครับผมเมื่อเราตีเทรนในส่วนของตัว i อซ์ไอขึ้นเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นได้ว่ามันจะต้องลงมาอีก นะมันกําลังอยู่ในจุดขาลงเพราะฉะนั้นมีมันมีโอกาสลงมาซบเริเว182นะครับผมในจุดนี้คือแผนของ CRV นะอาจจะมารอเข้ารับซื้อตรงนี้แต่ห้ามหลุดนะผมจริง,รงต้องแบ่งเป็นสองไม้เพราะว่าเมื่อดูในส่วนของตัว MA 200ด้วยนะี่มันตามมาติดๆอยู่นะครับยังไม่ถึงขั้นฉีกห่างนะม,มันจะขึ้นมาล้อบร,ริเวณตรงนี้ถึงตอนนั้นนะครับผมมันจะมาในทิศทางประมาณนี้ ตรงนี้คืออีกแนวต้านนะต้องเตรียมเงินไว้สองส่วนเลยก็คือจะเป็นร้อยแปดสองกับร้อยหกสิบถามว่าอยู่ห่างมากไหมหา่างเพราะฉะนั้นเนี่ยรอนะฮะหนึ่งแปดสองไม้หนึ่งหนึ่งหกศูนย์ไม้แล้วก็รออัดขึ้นทีเดียวเลยนะครับผมรอบนี้นะอืมอาจจะลงไม่ถึงหนึ่งหกศูนย์ก็ได้นะครับผมแต่อย่างว่านะผมการขึ้นทำออทามายใหม่เนี่ยมันต้องแบบสู้แบบเต็มพิกัดนะอืมโอเคครับไปดูดอทกันดีกว่านะอันนี้จบไปแล้วนะครับประมาณนี้ ดอทเนี่ยไปดูความบันเทิงในตอนนี้โอ้โ oh, ห oh. นะครับเพื่อนๆถึงไหมเ oh. พื่อนเพื่อนมาถึงไหม oh. นะคืนนี้ก็ได้ลุ้นดอทกันนะครับผมไม่คิดก็แอดก็ไม่คิดว่าจะถึงไวขนาดนั้นนะอืมตอนเริ่มไลฟ์กับตอนไลฟ์จบเนี่ยดอทมาถึงเป้าที่จะเข้าซื้อแล้วหลังจากเข้าซื้อไปเนี่ยก็วิ่งต่อนะครับไปถึงแปดแอดถึงบอกว่ามันเป็นช่วงการรันเทรนนะครับผมรันเทรน นะครับผมอ่ะประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวแอดไปดูออเอเลียดให้เพื่อนๆที่ขอกันเข้ามานิดนึงนะอีเลียด <c oughs> ก็มีอ่ะซูชิเหรอซูชิแอดดูเีเลียดให้แล้วไหมคุณดิมเมื่อกี้แอดลืมยูนิซิลดอทซูชิเดี๋ยวแอดไปดูซูชิก่อนสครูนะอืมน่าจะยังไม่เป็นไรเดี๋ยวดูใหม่ให้นะครับผม อาซูชิไปดูของต่างประเทศเนาะเพราะว่าของไทยเนี่ยมันเอ่อมันข้อมูลมันน้อยไปนิดนึงอ่า b บ y o ดอ e อไม่ติดกรรมของต่างประเทศนะถ้าเป็นซูชิเนี่ยตอนนี้เป็นการขึ้นเว็บ2ใหญ่นะครับตรงนี้จะทำเป็นลักษณะอ่าหลง2แบบ ABC Collection เนาะมีโอกาสจบ2เพราะตรงน,นี้เป็นการขึ้นแท่งที่รุนแรงมากนะครับผมอ่ะ ตรงนี้ก็จะอยู่ประมาณนี้นะทาร์เก็ตนะเชื่อว่าหลายคนเนี่ยเราดูอีเลียดเพราะอยากทราบทาร์เก็ตนะหรือเป้าหมายของราคานะลากขึ้น1นึงลงสองนะเป้าหมายก็จะอยู่ประมาณ161.8%นั่นคือเป้าหมายต่ำๆนะครับผมก็คือจะอยู่ที่42.51นเนาะอืมนี่คือ42.51นะครับผมนะทาร์เก็ตต่ำๆนะ อ่าต่อไปเป็นอะไรอีกคุณดิมรู้สึกว่ามันจะมีเอ่อสครูนะยูนิด้วยใช่ไหมอืมอยูนิเออผมไม่ได้แปลงเป็นไทยให้ทีไหมแอลฟาด้วยปิดท้ายได้ครับผมโอเคอยูนิเดี๋ยวเพื่อนๆลองแปลงเป็นไทยกันนะวันนีแ้แอดหมดพลังแล้วเออสครู่นะ ยูนิเนี่ยที่แอดดูในของต่างประเทศนะตรงนี้มันจะมีการจบม่เห็นไหมเป็นการจบเว็บสองใหญ่และทําเป็นลนักษณะ ABC c o l ค e c t i o n ซึ่งแอดที่แอดวัดไว้นะเดี๋ยวแอดวัดใหม่ดีกว่านะคผมในการขึ้นเป็นเว็บสามใหญ่นะอืมตรงนี้ต้องใช้เป็น ABC อ่าฟิโบเทนเบตเอ็กเนชั่นน่าลากลงมาจบ2 3เนี่ยที่ต้องขึ้นอย่างต่ำๆนะครับจะเป็นช่วงประมาณ8 4 8 1นะ U.S.D.T. นะครับผมอันนี้ก็ตีเท่าไหร่อ่ะแปดสี่จุดปดหนึ่งสักครู่นะเดี๋ยวทำเลขให้อ่เดี๋ยวทำเ,เ,เลขให้ด้วยเลยนะครับผมสองพันแปดร้อยสามหกนะครับผมโอ้ไกลามากนะครับผมตรงนี้อืมนี่คือทาเก็ตของเว็บสามต่ำๆนะเออแล้วก็มีอะไรอีกมีซีใช่ไหม ซีลของไทยก็ได้ไม่เป็นไรเนื้อหามันเยอะอยู่ซีลแอดม,มองเป็นได้สองแบบนะแต่ทีนี้อยากให้น้ำหนักเป็นาทางทิศทางแรกมากเลยก็คือตรงเนี้มันมีโอกาสขึ้นมาแค่หนึ่งแล้วก็ลงเป็นสองนะแล้วก็ลรขึ้นเป็นสามสีเพราะว่ายัางไงทราบไหมครับเพราะว่าหากเราจะมองเอ่อบริเวณตรงเนี้ขึ้นมายอดเขาเนี่ยเป็นหนึ่งคือมันก็ค่อนข้างยากเพราะว่ามันอาจจะเป็นแค่สับเซตของการขึ้นหนึ่งใหญ่ใน ประมาณนี้สมมุติตรงนี้เป็นกันเป็นแค่การขึ้นหนึ่งตรงนี้ขึ้นสามลงสีแล้วขึ้นขึ้นห้าเพื่อจบหนึ่งใหญ่แค่นั้นเองทีเมองนะแล้วก็ลงเป็น ABC แบบ Correction แบบนี้นะครับผมทีเอมองนะแล้วก็ไปวัดกันว่าสามจะขึ้นไปถึงไหนนะครับสามสามต่ำๆที่ต้องขึ้นมานะก็จะเป็นสิบห้าจุด 5376นะครับ15บาทนั่นเองนะครับผมต่ำๆนะโอเคประมาณนี้นะครับอืมแล้วก็ปิดท้ายด้วยอ๋อเพื่อนๆขอดอ d t มาด้วยใช่ไหมดอทรู้สึกแอดวิเคราะห์แล้วไหมอืมแอดวิเคราะห์แล้วของดอทอ่าสักครู่นะ ดอทงั้นแอดเทียบให้ได้ไหมถ้าเป็นสามสามสองแปดสี่เนี่ยอืมเดี๋ยวแอดเทียบในนี้นะจริงๆมันใกล้เคียงกันนะอืมสามสองแปดสี่ก็จะประมาณเก้าสิบแปดจริงๆมันเผื่อๆอาจจะแบบบูลดิตไปถึงร0อ USDT ได้นะตรงเนี้ยถ้าเป็นของดอทนะอืมเว็บสามของดอทแบบ USDT นะครับมีโอกาสบูลิตไปถึงหนึ่งร้อยได้นะเพราะมันเลขท้วนทวนทางจิตวิทยานะครับผมสุดท้ายนะเป็นออลฟาอ่าเดี๋ยวแอดต้องรีบไปก่อนเพราะว่าแอดนะ เอ่อต้องไปตัดคลิปต่อนะเนี่ยแอดยังนอนไม่ได้นะครับเพื่อนๆแอลฟาเดี๋ยวขอเป็น u s d t ดีกว่านะเพราะว่าเนื้อหากราฟมันน้อยมากในของไทยนะสักครู่นะครับอืมเยอละของ u s d t ตอนนี้ก็เหมือนกันนะครับขึ้นหนึ่งใหญ่ลงสองใหญ่นะเออซึ่งทาเกตเนี่ยตรงนี้มันน้อยมากมันอาจจะมีโอกาสลงต่อแต่เอาภาพรวมดีกว่าที่ตัวพี่ใหญ่เป็นตัวชักนำให้มีการขึ้นในทุกเหรียญเนานะอืม แอดมองว่าตัวนี้ขึ้น1ใช่ไหมสักครู่นะทำไมกดไม่ติดเนี่ยขึ้น1นงตรงสองใช่ไหมถ้าเราวัดในทิศทางแบบนี้นะทาเก็ตของ3าเนี่ยมีโอกาสมาจบที่เรนห้าจุดสองห้าหนึ่งสองนะอืมซึ่งเมื่อเราไปดูวันที่ราคาตรงเนี้ยห้าจุดสองห้าหนึ่งก็จะเท่ากับร้อยเจ็บห้าบาทนี่คือทาเก็ตของตัวอัลฟาในเว็บสามนะร้อยเจ็ดบห้า ประมาณนี้ครับผมนะ <c oughs> ต้านหนึ่งสองสามเก้าใช่เปล่าครับเดีย๋ยวแอดดูให้นิดหนึ่งแป๊บดออยู่ในเนี่ยสีชั่วโมงใช่ครับหนึ่งสองสามเก้าครับผมแนวต้านนะ ตรงนี้เพราะมันมีการเลยทะลุเลยไปเรื่อยๆแล้วแต่อย่าลืมตั้งคัดนะครับผมได้กําไรแบบสมมติถ้าได้กําไรแบบประมาณว่าพอใจหรือ,อ,อไม่ไหวแบบง่วงมีเวลาเฝ้าอะไรจริงๆอ่ะไม่มีเวลาตั้งคัดรอดหรือเฝ้าเนี้ยก็อาจจะคัดในจุดที่พอใจในกําไรได้นะครับผมในจุดนี้ก็อยากให้ทุกคนได้กําไรนะจะมากจะน้อยก็เป็นกําไรแบบอย่างน้อยๆเราจะได้ชื่นใจเนาะไม่เครียดไม่อะไรอย่างเงี้ยครับผม ก็คืนนี้ก็นอนหลับฝันดีนะครับเพื่อนๆขอบคุณมากนะครับที่สนับสนุนแอดเข้ามานะอแอดก็อยากตอบแทนเพื่อนๆให้คุ้มค่ามากที่สุดนะครับผมสนุกสนานกันนะวิเคราะห์กันก็นะครับผมเดี๋ยวอาจจะมาเจอกันอาจจะเป็นอ,อีกในหนึ่ง ถึงสองวันหรือสามวันนะไม่เกินนี้นะอืจะเว้นไม่พยายามจะเว้นไม่ให้เกินสองวันนะผมเพื่อให้ต่อเนื่องแล้วก็ให้แบบมันเป็นปัจจุบันใช่ไหมเพราะที่เราวิเคราะห์กันเนี่ยจะเป็นการวิเคราะห์ล่วงหน้าไปประมาณหนึ่งถึงสองวันเองนะครับผมขอบคุณมากครับนะก็พักผ่อนกันนะเพื่อนๆนะพรุ่งนี้ก็ได้ทํางานกันอีกนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆที่ไม่ทานไลน์นะเดี๋ยวแอดจะบันทึกสดนะแวร์ย้อนดูได้นะครับจะพยายามลงให้เร็วที่สุดเนาะ ครับรออีทีฮกานะครับผมโอเคงั้นแอดไปก่อนนะบ๊ายบาย